ัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวชมศาลาอภัยทานกาญจนาพิเศษในวันนี้ครูชุจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมสถานที่อันสวยงามแห่งนี้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมว่าจะมีบรรยากาศสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆเชิญชมบรรยากาศได้เลยนะคะครูชุได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะคะเชิญชมเลยค่ะศาลาอภัยทานกาญจนาพิเศษนะคะชมเลยค่ะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวครูชุก็จะเดินไปนะคะอยู่ที่ศาลานะคะสวยสดงดงามเลยนะคะเชิญมาเลยนะคะคือบรรยากาศนะคะสถานที่นี่นะคะราเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายสบายพามาเที่ยวข้างนอกมาเชิญชมบรรยากาศอันสวยงามร่ำรื่นนะคะร่มรื่นมากภายในสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้นะคะและอันนี้ก็เป็นสถานที่อภัยทานนะคะเกี่ยวกับพวกสัตว์น้ำแล้วก็มีศาลากลางน้ำสวยชมบรรยากาศเรื่อยๆนะคะบรรยากาศสบายๆนะคะวันนี้สาไรอ้อยนะคะสาไรอ้อยได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามนะคะเมื่อคราวที่แล้วครูชุนะคะเกี่ยวกับสาไรอ้อยคอยรักใช่ไหมคะสาไรอ้อยคอยรักยืนชะเง้อชะแง่นะคะเบิ่งตาแรเฝ้าตารอผู้บ่าวมาใช่ไหมคะแต่วันนี้มาชมบรรยากาศคอยที่สาราสาราอะไรสาราพักผ่อนหย่อนใจนะคะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ร่มรื่นมากๆเลยดูชมทิวทัศน์บรรยากาศสาไรอ้อยเป็นสถานที่มาคอยนะวันนี้นะคะสาไรอ้อยเป็นสถานที่มาคอยมาชมบรรยากาศในระหว่างที่รอคอยนะคะชะเง้อเห่อชะแง่แห่เบิ่งตาแลเฝ้าแต่มองหามาชมบรรยากาศนะคะสาไรอ้อยก็คอยนะคะวันนี้มาคอยอยู่ที่ศาลานะคะมาคอยที่ศาลานะคะมาดูที่ว่าวันนี้ผู้บ่าวจะมาไหมนะคะนัดแล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาครูชุได้ไปรอที่ไร่อ้อยนะคะไปรอที่ไร่อ้อยวันนี้จะมานั่งคอยนะคะวันนี้จะมานั่งคอยที่ศาลานะคะวันนี้สาไรอ้อยจะมายืนคอยที่ศาลานะคะชะเง้อเห่อชะแง่นะคะที่ศาลานะคะวันนี้นะคะสาวไรอ้อยจะมายืนคอยนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยเลยนะคะดูบรรยากาศสวยสดงดงามมากเลยนะคะดูนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะเชิญชมบรรยากาศรอบๆเลยนะคะบรรยากาศสวยมีนะคะต้นไม้สีสวยแล้วก็มีสระน้ำนะคะสระน้ำสีสวยที่ยืนคอยอยู่นะคะสวยงามมากขนาดไหนก็เชิญชมบรรยากาศรอบๆได้นะคะวันนี้สาวไรอ้อยมาคอยนะคะมาคอยอยู่ที่นะคะดูนะคะนี่นะยืนคอยอยู่ที่ศาลานะคะวันนี้จะมายืนคอยที่ศาลาดูชมบรรยากาศความงามนะคะไปรอบๆนะคะรอบๆว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะดูนะคะสวยมากไหมคะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศที่สวยแห่งนี้ก็มีปลาด้วยนะคะมีบ่อปลามีปลาสวยงามตามธรรมชาตินะคะนี้นะคะร่มรื่นสวยงามมาก
วันนี้ก็พามาชมนะคะสถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะชมบรรยากาศรอบๆเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเมื่อคราวที่แล้วไปรออยู่ที่ไร่อ้อยแต่วันนี้มาคอยอยู่ที่ศาลาชะเง้อชะแงะจะมาไหมนะวันนี้นะคะมายืนคอยอยู่ที่ศาลานะคะศาลาอันนี้ก็มีชื่อว่าศาลากาญจนาพิเศษนะคะก็ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวครูชูก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะกับสถานที่แห่งนี้นะคะนี่ครูชูก็กลัวจะตกศาลานะคะแต่ไม่หรอกค่ะแต่ไม่ตกนะคะกลัวนะคะยืนคอยผู้บ่าวไปผู้บ่าวมาเอ๊ะศาลาจะหักไหมนะคงจะไม่หักแล้วนะคะศาลานะคะเพื่อนๆอย่าหัวเราะนะคะอย่าหัวเราะครูชูนะวันนี้ครูชูนะคะมายืนคอยนะคะกลัวผู้บ่าวจะไม่เห็นนะคะก็เลยมายืนตรงนี้เลยนะคะที่ศาลาริมน้ำแห่งนี้นะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะสาวไร่อ้อยนะคะไม่ได้ไปคอยรักอยู่ที่ไร่อ้อยนะคะแต่จะมาคอยอยู่ที่ศาลาชะเง้อชะแง่แฮะเบิ่งตาแลเฝ้าตะมองหาไม่รู้ว่าชะเง้อจะมานะคะเวลาไหนก็รออยู่นะคะรอจนกว่าจะมาไหมก็รอจนกว่าจะมาละค่ะวันนี้เปลี่ยนสถานที่นะคะก็พามาชมบรรยากาศในขณะที่ผู้บ่าวยังไม่มาวันนี้ก็เลยจะมารออยู่ที่สถานีที่ไหนสถานีอะไรไม่ใช่สถานีนะคะเป็นศาลานะคะศาลาวันนี้นัดนะคะนัดมาเจอนะคะมารออยู่ที่สถานีแห่งนี้นะคะดูนะคะชวนชมบรรยากาศในขณะที่รอผู้บ่าวยังไม่มานะคะก็พาชมบรรยากาศสวยๆที่แห่งนี้นะคะว่าสวยสดงดงามขนาดไหนถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะมานะคะพักผ่อนนะคะสถานที่สวยๆแห่งนี้นะนี่ค่ะคือบรรยากาศวันนี้พามาชมสวยงามมากพักผ่อนสบายสบายร่มรื่นดูบรรยากาศที่สวยไปเรื่อยๆนะคะชูก็พาชมชมไปเรื่อยๆเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะถึงผู้บ่าวจะไม่มาใช่ไหมคะถึงผู้บ่าวจะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศสวยสดงดงามขนาดไหนเอาเพื่อนๆมาชมนะคะจากสาวไร่อ้อยมายืนคอยนะคะมายืนคอยนะคะแต่ก็นะคะจากจิตใจที่ไหวหวั่นต่อไปนี้มันก็ไม่ไหวหวั่นแล้วค่ะเพราะอะไรถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆให้รับชมนะคะตามบรรยากาศอย่างตามนี้เลยนะคะบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศสวยๆสวยสดงดงามเป็นธรรมชาตินะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถึงผู้บ่าวจะไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็ได้พามาชมบรรยากาศนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะครูชูก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครูชูด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูชูจะไปต่อที่ไหนก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆนะคะมารับชมกันต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย